สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวงานประชันความกล้าคิดสึกนะครับซึ่งเป็นวันที่2แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะโดยที่ผมจะทำการแยกลงส่วนของพาร์ทในเรื่องนะครับเผื่อไว้ให้แบบอนาคตเนาะเอาไว้คลิปนึงเช่นเคยนะครับส่วนคลิปนี้จะเป็นคลิปไกด์อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะส่วนของเควสนี่คือจะไม่พูดถึงนะโอเคแต่ให้รู้ว่าโอเคมันได้เพชรเหมือนกันซึ่งผมจะไปสรุปให้ตอนท้ายอีกครั้งนึงตรงส่วนของความเรื่องใจอะครับหรือก็คือด่านปกติครับที่เราต้องไปเล่นนะฮะมันจะปลดไม้2ด่านเหมือนเดิมรอบนี้ชื่อดอกไม้ไฟเทมปุระของคินิกแล้วแล้วก็ซูมิโซะนะฮะยินจี้หมุนติวน่าจะอ่านถูกนะพอดีตัวเล็กๆอ่ะซึ่งงานนี้นะครับในส่วนของความยากของด่านพวกนี้ครับจะมี2ดับเช่นเคยอ่ะให้พูดอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงส่วนของตัวกระตุกต่อมขวัญผวารอบนี้นะครับก็จะเป็นส่วนอันนี้นะฮะดักดาบชลาจอมครั่งนะฮะก็จะเป็นซามูไรคนนี้นะครับเห็นหน้าตรงนี้นะฮะอันนี้นะฮะก็งวดนี้นะครับหลักๆคือเอา50คอมโบแล้วก็เอาคะแนน 4,500 นะครับก็จะผ่านนะฮะโอเคนะซึ่งมันปลดไปด่านเดียวแล้วแหละไม่ต้องคิดเยอะนะฮะอันนี้เราก็เล่นสบายๆกันไปนะฮะโอเคไหมทีนี้มาตรงส่วนของความเรื่องใจนะครับในส่วนของพาตัวด่านเนี่ยครับคือเงื่อนไขครับของทั้ง2ด่านเลยครับอยู่ตรงนี้นะเงื่อนไขขั้นไอเนี้ยครับสำหรับด่านแรกครับตรงส่วนของโหมดความบันเทิงก็คือโหมดง่ายอะเอาโหมดง่ายอะคือเอาคอมโบถึง50แค่นั้นแล้วจบเลยส่วนนี้มันผ่านยังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วส่วนของอันนี้นะครับอีกด่านนึงก็เหมือนกันนะครับคือหมดง่ายเนี่ยจำไว้ว่าคอมโบเอาแค่50แล้วก็ที่เหลือเหมือนเดิมนะครับคือเอาแต้มในหมดยาก 4,500 อ่ะเคลียร์นะฮะอันนี้สรุปกันแบบเร็วๆนะทีนี้ส่วนของท้าทายคนเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆนะฮะมีตัวส่วนของไฟฟ้านะครับหลายตัวก็ใส่มาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตรงส่วนของอันเนี้ยมันเป็นธาตุไฟเป็นส่วนใหญ่ครับเราจะไปทำโอเวอร์โหลดกันให้เก็บตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือผสมธาตุนะครับอาจจะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะเอาอะไรเข้ามานะแต่นี่คือผมถนัดการเล่นแบบนี้ไปแล้วนะครับก็เลยเอาสีธาตุเข้ามาโอเคไหมเผื่อเอามาประยุกต์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีบล็อกนะครับเหลืองๆพวกนี้บางอันนะครับที่มันโดนธาตุแล้วมันก็เปลี่ยนสีเป็นธาตุนั้นอยู่โอเคนะส่วนเปิร์กตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเลยคือผมจะเอาตรงส่วนของยืดความยาวของทั้งแท่งนะครับเอามาแล้วก็มีลูกบอลแล้วก็มีกำแพงป้องกันเด้งดึงนะฮะตามสเต็ปนะครับอันนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเอา 4,500 นะฮะหลักๆคือพยายามเปลี่ยนเป็นธาตุตรงส่วนของไฟฟ้าให้บ่อยๆนะฮะเพราะมันทำโอเวอร์โหลดแบบนี้มันจะหายทั้งแผงเลยนะนี่เราก็สลับไปนะฮะมันต้องสลับตัวอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ตรงส่วนของตัวแท่งๆเราอะครับด้วยความที่เปิร์กที่ผมเล่นน่ะคือถ้าสมมติว่ามันอยู่สักพักนึงมันจะหดแบบนี้เราก็สลับตัวไปนะฮะนี่นะก็อย่างที่บอกนะฮะพยายามเป็นไฟฟ้านะฮะมันก็จะไม่ได้ยากมากอันนี้เห็นไหมแป๊บนี่จะหมดทั้งแผงแล้วนะแบบอย่างน้อย1ชุดอะไรเงี้ยเกือบนี่ฮะสบายๆนะครับเหลืออีกนาทีนึงนะฮะผมถึง 4,500 ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเกินไปแล้วนะครับ 5,000 แล้วนะนี่นะฮะก็จะผ่านแต่ไม่ยากนะฮะเห็นไหมเก็บได้ครับเรียบร้อยด่านแรกนะครับสกอร์นะครับ 8,900 ทีนี้เราไปด่านที่2นะฮะอย่างที่บอกนะครับเงื่อนไขเหมือนเดิมเลยสำหรับความง่ายนะครับเบื้องต้นนะฮะ50คอมโบแล้วที่เหลืออีกอันนึงนะครับ4,500นะ 4,500 นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเข้าด่านไปนะฮะผมก็จะใช้เปิร์กเหมือนเดิมเลยนะครับตัวลักษณะเดิมนะครับแต่ผมจะใช้เป็นตัวส่วนของสายฟ้ากับน้ำแข็งบ่อยหน่อยเดี๋ยวมันมีสาเหตุนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันตรงส่วนของด่านนี้ครับด้วยความที่มันจะมีบล็อกครับที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่เพื่อนๆจะสังเกตนะไอ้พวกนี้ครับผมก็จะใช้วิธีการนะฮะเอาตรงส่วนของสายฟ้าเนี่ยปล่อยเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าสายฟ้าทำปฏิกิริยาได้ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งตรงส่วนของการที่นำไฟฟ้าใช่ไหมนะที่มันโดนน้ำแล้วก็มีตรงส่วนของน้ำแข็งนะครับปกติมันจะเป็นซูเปอร์คอนดักใช่ไหมแต่งานนี้ครับมันทะลุเพื่อนจะสังเกตนะแป๊บเดียวเลยนะจริงๆที่เอาน้ำแข็งนะครับที่เป็นเคย่าไว้ตัวส่วนของไอ้ตัวหมายเลข2ครับมันมีสาเหตุว่าถ้าสมมุติเราครับทำให้ตรงส่วนของลูกๆเนี่ยมันกลายเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับเวลามันชนธาตุน้ำในแมปอ่ะมันจะทำให้ตรงส่วนของไอ้ที่วิ่งอยู่ครับบางอย่างบางบล็อกอะครับมันหยุดลงอะไรเงี้ยไม่ใช่หลุดสิหยุดลงก็เลยเป็นสาเหตุนะที่ผมเอาเข้ามาด้วยนะครับThank you.
ห็นไหมฮะเหลืออีกประมาณ30กว่าวินะครับอ่ะนี่ผมถึงเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ด่านนี้ก็นะฮะด้วยความที่มันไม่ได้มีแบบโอเวอร์โหลดตะกี้นะครับก็อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ก็นี่ฮะอย่างที่เห็นนะฮะเรียบร้อยนะครับทำการเล่นแบบทะลุไปนะฮะสบายๆนะฮะนะครับผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นแล้วนะฮะนี่นะอ่ะอันนี้ก็จะเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะทีนี้เราไปต่อนะครับตรงส่วนของด่านนะฮะด่านบอสนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้นะฮะอันนี้นะครับรางวัลนะฮะตรงส่วนนี้นะครับ50คอมโบนะฮะแล้วก็ 4,500 นะครับที่เหลือก็ปราบบอสลงให้ได้นะครับโอเคไหมก็จะสบายๆนะฮะอันนี้ผมใช้วิธีเดิมเลยนะฮะอันนี้ถนัดแบบนี้ก็เลยไปเล่นแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยโอเคจริงๆแล้วมันมีการขึ้นทริคมาให้นิดหน่อยนะครับในส่วนของการผสมธาตุเห็นบอกว่าถ้าสมมติเราเอาตรงส่วนของไฟเนี่ยไปโดนน้ำหรือน้ำแข็งนะครับมันจะแรงขึ้นคือหลักๆเอา2ธาตุนั้นผสมกันอะไรอย่างเงี้ยครับไฟผสมน้ำหรือไฟผสมน้ำแข็งอะไรแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ตรงส่วนของบอสเนี่ยมันจะเสกตรงส่วนของลูกๆครับที่ลูกศิษย์ต้องบอกว่าเป็นไอ้นี่ครับตรงส่วนของไอ้เนี่ยบล็อกตรงพวกเนี้ยครับจะได้ไม่งงเนาะมาเป็นระยะครับซึ่งเป็นธาตุไฟก็จะใช้เป็นอันนี้สลับเป็นสายฟ้ากับตรงส่วนของไฟฟ้าเหมือนกันเผลอไม่เป็นไรนิดหน่อยไปเลยกระชั้นชิดมากโอ้โหไกลเกินไปไม่ทันนี่ผมกำลังเกรงว่าบอสจะตายก่อนคะแนนผมถึงหรือเปล่าไม่มั่นใจบอสซีมองเท่งไปแล้วโอเคแต่คะแนนเราถึงนะฮะทีนี้เราไปในส่วนของรางวัลกันดีกว่านะครับในพาร์ทของรางวัลเนี่ยครับโอเคมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่ในนี้แต่ว่าให้รู้ไว้ว่าเควสอะครับมันบวกให้30ไปมอนเจมนะครับโอเคไหมส่วนของพาร์ทตรงไอเนี่ยครับความระเริงใจอะไรพวกนี้ครับอันนี้นะฮะอันนี้สำหรับวันที่2นะครับอันนี้นะครับนี่นะเห็นนะอันนี้นะฮะสำหรับส่วนของดอกไม้ไฟเทปุระอันนี้นะครับบวกให้120120นะตรงนี้แล้วก็ตรงส่วนของซูมิโซะอีก120รวมเป็น240นะครับ240แล้วนะบวกกับตรงส่วนของเควสอีก30ครับที่มันรันไปแล้วโอเคนะแล้วก็ตรงส่วนของพาร์ทนะครับตรงส่วนของกระตุกต่อมขวัญผวานะครับตรงนี้นะฮะสู้กับคุณลุงซามูไรนะครับตรงนี้จะบวกให้เราอีก60เท่ากับตอนนี้นะครับเรามีเพชรทั้งหมด330นะครับภายในวันนี้โอเคมั้ยทีนี้ร้านค้านะครับเผื่อใครสงสัยนะฮะนี่ผมได้ทำการแลกนะครับตรงส่วนของที่ขัดเจ้าล่มไปหมดแล้วนะครับนี่ตามนี้นะคือแลกได้เยอะมากเลยนะครับเพื่อกวาดไปเกินครึ่งแล้วนะก็เหลืออีกประมาณอยู่ที่3ด่านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ